สว,ส,สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้มีปรากฏการณนะ์ตื่นขึ้นมาก็มีคนส่งหนังสือนะครับซึ่งดูแล้วบอกว่าเป็นแถลงการของสำนักราชวังนะแล้วก็ถามว่าฉบ,บับนี้เป็นฉบ,บับจริงหรือเปล่านะครับ<笑><笑>ก็ชวนคิดชวนคุยนะครับเอาว่าส่งมาถามมาสั้นๆนะครับ ก็ถือว่าคุยกันสนุกสนุกนะครับก็ชวนวิเคราะห์นะครับถ้ามีเอกสารมีอะไรมาเนี่ยนะพี่น้องเวลาเราจะดูอะไรอย่าเพิ่งดูอ่านแล้วก็อุย้ยจริงแน่แน่หรือว่ามีตราแล้วนะต้องว่าจริงหรือถ้าจะบอกว่าไม่จริงนะครับก็ต้องดูก่อนว่ามันมันมีอะไรที่ทําให้เราคิดว่ามันไม่จริงถแถลงการฉบับนี้นะครับถแถลงการสํานักพระราชาวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จมาประทับณโรงพยาบาลศิริราชฉบับที่13บสา ก็เราดูตราคุดนะครับเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ถแถลงการเรื่องอย่างนี้ฉบับที่เท่าไหร่ก็ก็ดูแล้วเหมือนจะจริงนะครับเหมือนจะจริงแต่ว่าแบบฟอร์มนี้ถ้าคนอยู่ในรั้วในวังจะรู้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นถแถลงการเนี่ยไม่ได้เป็นคําสั่งไม่ได้มีอะไรก็โอเคออกโดยสํานักพระราชวังนะครับอ้าวเขาบอกว่าถ้าฉบับที่สิบสามนะครับไม่แน่ใจจริงๆต้องควรจะมีทับนะ ทับ2,558ด้วยหรือเปล่านะว่าฉบับที่13นี่มันมันมัน13ตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ตั้งราชวงมาเลยหรือไงตั้งราชวงศ์จัก,กรีมาเลยหรือไงแต่ว่าเอาไม่เป็นไรนะครับดูกันต่อเขบอกวันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานผลของการตรวจติดตามพระอาการตอบสนองของระบบประสาทการเคลื่อนไหวนี่มีภาษาอังกฤษมาด้วยนะ sensory system นะของพระองค์ที่ควบคุมพระหรัตถ วันนี้แพทย์ได้ตรวจนะแล้วได้ได้รายงานผลการตรวจนะจึงทำให้พระองค์ไม่สามารถลงพระประมาพิไทยปร,ริมาพิไทยเห็นไหมครับปรมาพิไทยไม่ใช่ปริมาพิไทยใดๆได,ได้อีกดูการวักการตอนแล้วเนี่ยนะครับผมอ่านแค่ถึงตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็รู้ว่าปลอมพี่น้องดูหัวข้างบนนะครับสเสด็จมาประทับนะครับสเสด็จมาประทับนะครับ แต่ข้างล่างเนื้อหาเนี่ยไม่เกี่ยวเลยไม่เดียวว่าได้เสด็จมาเมื่อไหร่ยังไงแต่จริงๆเนี่ยนะครับภูมิพลก็ได้อยู่ที่ที่นั่นมานานแล้วนี่ใช่ไหมครับตั้งแต่คราวที่แล้วที่เข้าไปนะครับแต่หัวเนื้อหาเนี่ยมันไม่ไปด้วยกับเรื่องการเสด็จครับเป็นเรื่องของพระอาการได้ติดตามพระอาการแล้วบอกว่าลงพ่อปร,รมาพิไทยไม่ได้อีกนะครับอ,นนอันหนึ่งนะมาอันหนึ่งเยนะไม่มีอันสองรือไงนะอันหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาพิไทยครั้งสุดท้ายในพระบรมราชอง์การเพื่อทรงสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหามงกุฎวชิราลงกรสยามมกุฎราชกุมารให้เป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เพื่อทรงลงพระปรมานะอีกแล้วพระปรีมาเนี่ยผมผิดหรือเปล่าเนี่ยพระปรมาพิไทยนะไม่น่าจะไม่ใช่ใช่พระปรีมานะพระปรมาพิไทยแทนพระองค์ได้ทุกพระราชกิจนะครับอืม จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันนะครับคือถ้าคนเขียนจดหมายให้กับทางวังในเนื้อหานี่มันมันไม่สอดคล้องกันขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่ละยิ่งสะกดผิดด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันมันมันไม่จริงแน่นอนแล้วครับวันนี้คณะแพทย์สภาการรักษาบาวัดนะทำอะไรไม่ได้ลงพระมาณพิไทยไม่ได้แต่ว่าล่าสุดที่ได้ลงพระมาณพิไทยนั้นครั้งสุดท้ายนั้นนะครับให้พระบรมเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ นะซึ่งเนื้อความกับข้างบนไม่ตรงกันแล้วเนี่ยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็ยังกลายเป็นว่าเนื้อหาสาระเนี่ยนะครับมันฟ,ฟังฟังแล้วมันมันไม่สมบูรณ์นะครับมันไม่สมบูรณ์จริงๆถ้าสมมุติว่าลงพระประมาทไทยแล้วก็คือก็บอกมาเลยว่าวันนี้พระองค์ไม่สามารถนะลงพระประมาทไทยได้แล้วและได้ทรงนะครับ ใหนะ้เป็นผู้สาเร็จราชการเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็ประกาศออกมาเลยแล้วก็ถ้ากรณีถ้าฉบับนี้เป็นจริงเนี่ยถามว่ามันจะรั่วออกมานะครับโดยที่ไม่มีการประกาศจากทางวังนะครับทางสํานักข่าวต่างๆเนี่ยเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกครับนะครับแล้วตราอย่างนี้นะครับลงวันที่อย่างนี้แล้วก็นะครับมีลายเซ็นอย่างเงี้ยที่จริงไม่ใช่เขาลงวันที่สองเดือนกุมภาพันธ์นะครับมันเอามาได้ครับตัดแปะได้อะไรได้หมด สรุปว่าจริงๆแล้วอ้นี้เนี่ยแค่ดูคร่าวๆเนี่ยนะครับดูลักษณะการจัดวางดูคําที่ใช้ดูเนื้อหาสาระก็รู้ว่าไม่ใช่ของจริงแต่ทีนี้สิ่งที่น่าคิดต่อก็คือว่าออถ้าไม่จริงแล้วเนี่ยใครทําขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรถ้าลักษณะอย่างนี้ก็คือจะบอกว่าวันนี้พระบรมนะได้เปรียบนะ,นะเป็นผู้สําเร็จราชการพระองค์นะนะครับ ถามว่าคนที่คนที่ให้ข่าวอย่างนี้เนี่ยเป็นใครได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้นะครับหรือมันเป็นความจริงแต่ว่านะครับข้อความทางการข้างในนั้นไม่ได้ยังไม่ได้ประกาศแล้วก็นี่ก็เป็นการโยนหินถามทางหรือว่าเป็นการกรนะตุ้นข่าวให้คนได้รู้ว่าจริงๆมันควรจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่า ใบข่าวมาจากคนข้างในว่ากษัตริย์ภุ้มินพลนะก็ลงพระประมาณพิไทยไม่ได้มานานแล้วนะครับควรจะให้นะฟ้าชายได้ขึ้นได้แล้วนะเป็นการเรียกว่าจุดกระแสสังคมให้คิดตามไปอย่างนั้นนะครับน่าสนใจนะครับว่าใครว่าใครใครเป็นคนทําตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจพูดถึงพระบรมเนี่ย ผมได้ฟังคลิปคุณบรรพฤนะนล่าสุดคือบังเอิญปกติผมไม่ฟังเลยแต่ว่าภรรยาเนี่ยวันนี้กําลังศึกษาการเมืองอยู่ก็ฟังมัวไปเรื่อยนะครับทุกทุกจุดแล้วก็บังเอิญมาฟังคลิปล่าสุดเนี่ยคุณบรรพฤพูดเหมือนกับตัดเพ้อะนะครับเสียโอ CEO ว่าง,งั้นว่าเนี่ยไม่ยอมช่วยไม่ยอมอะไรแล้วก็ที่จริงก็ไปด่าทางทหารนะครับว่าเนี่ยมาจับผู้หญิงเขาทําไมนะครับเขาไม่เกี่ยวข้องนะครับ เขาไม่ได้มินไม่ได้อะไรเลยเนี่จับเขาไปทําไมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เหมือนกับพอมันพอดีก็มีข่าวคุณบรรพฤเนี่ยนะครับวันหนีไปแล้วแล้วก็ทีมงานหกคนโดนรวบตัวนะครับก็เลยทําให้มายองคิดว่าเอ๊ะวันนี้พระบรมน่บารมีสงสัยจะถ้าสมมุติว่าทีมงานนั้นเขานะครับมีภูมิคุ้มกันโดยพระบรมอยู่เนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับทาไมนะครับยังโดนอยู่จริงเราก็สงสัยทําไมคุณบรรพฤษไม่โดนนะอยู่ประเทศไทย แล้วมันก็มีทีมงานออกหน้าออกตากันไปโพสต์ไปอะไรให้เนี่ยซึ่งจริงอันนี้พวกเราเนี่ยนะต้องระวังนะอยู่ประเทศไทยวันนี้ทีมงานของเขาเนี่ยวันนี้เขากวาดนะครับไม่ต้องให้เหรียญทองมาเหรียญทองเนี่ยมันของดีแต่พูดนะครับจะเอาหน้าแต่ว่าของจริงเนี่ยก็คือหน่วยปฏิบัติการของทหารเนี่ยนะครับแล้วก็ตำรวจด้วยนะครับเขาวางเป้ากันชัดเจนแล้วคําสั่งมาจากคสอชอเนี่ยมันเขาจัดการแน่ครับใครที่ทําตัวเด่นออกมาเนี่ยเขา จัดการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราโรผล่หัวให้เขาเห็นเนี่ยก็ต้องโดนนะครับจริงๆผมก็ดีใจที่เพจของตัวเองครับดูเหมือนพี่น้องจะฉลาดนะครับการมาลงชื่อกดไลค์กดอะไรต่างๆนั้นนะครับไม่ต้องรีบทํานะครับถ้าอันไหนที่มันนะครับโดยเฉพาะคลิปต่างๆเนี่ยรับไปฟังก็พอไม่ต้องมากดไลค์ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามันอันตรายเนี่ยคนเข้าแท็กแล้วก็พี่น้องจะเป็นอันตราย วันนี้เราได้เปรียบตรงที่ว่าเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครบ้างเราไปดูนะครับ facebook วันนี้ไอ้ที่ใส่เสื้อแดงเสื้อไรเนี่ยนะครับเอาออกกันเกือบหมดนะครับเป็นความฉลาดครับเวลานี้เนี่ย <c oughs> นะฮะ <c oughs> การฝืนสร้างสร้างาความเด่นด้วยการเอาสัญลักษณ์ที่ทำให้เขานั้นมาทำร้ายเราได้นะั้นไม่ใช่เรื่องฉลาดอุดมการอยู่ในใจไม่ต้องใส่สีเสื้อไม่ต้องแสดงออก และการแสดงออกตามอุดมการนั้นวันนี้ควรจะเป็นการแสดงออกใต้ดินพูดคุยกันส่งข้อมูลกันนะให้มันไม่รู้ว่าใครเป็นใครจับตัวไม่ได้เพราะว่าการเคลื่อนไหวทางนะการโพสต์ทางเว็บนะหรือหวาสะใจท่านเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นการดึงอันตรายไปหาตัวท่านท่านทําไม่ได้อย่าทําอยู่ในประเทศไทยนะครับพวกเราที่อยู่ต่างประเทศเรามีเสรีภาพ นะครับเราเราทำให้ตลอดอยู่แล้วก็เป็นเรื่องของการส่งต่อโดยที่นะครับไม่นะต้องก็คือที่จริงก็คือถ้าทำอะไรก็อย่าได้ใช้ชื่อจริงนะครับแล้วก็วิธีการต่างๆที่จะทำให้มันไม่มาถึงตัวท่านเนี่ยมันมันต้องป้องกันตัวเองที่จริงเนี่ยนะครับคุณศิวพรปัญญาซึ่งอยู่ในกลุ่มตรงนั้นเนี่ยผมมองแล้วเธอก็เป็นนักต่อสู้เคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียมานานนะครับ แล้วก็เป็นคนมีภูมิรู้นะครับมีประสบการณ์ซะด้วยนะครับนี่ก็ในที่สุดแล้วเนี่ยจะด้วยมั่นใจอะไรยังไงหรือเปล่านะครับว่าภูมิคุ้มกันดีหรือเปล่าพอเราก็เห็นทีมงานบรรพธเนี่ยนะไม่โดนมานานนะแต่ในที่สุดแล้วนะครับจะด้วยอะไรก็แล้วแต่และนะความลับมันไม่ไม่เคยมีในโลกจริงๆถ้าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไว้ใจนะครับโดยเพราะถ้าเป็นทีมงานเป็นใหญ่ๆเป็นเรื่องเป็นราวมีการจัดการนัดพบอะไรทั้งหลายเนี่ยต้องให้มันลับสนิท <c oughs> นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีเรื่องเงินเรื่องทองมีการบริจาคอะไรขก้นมาเนี่ยนะครับความลับมันไม่เป็นความลับแล้วล่ะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็นะครับมันก็อันยิ่งอันตรายยิ่งขึ้นเมื่อการต่อสู้พี่น้องก็จะต้องฉลาดนะครับต้องฉลาดแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราจะหงอกรัวโดยที่ไม่ทําอะไรก็ไม่ได้อีกวันนี้ถ้าไม่มีพี่น้องช่วยกันนําข้อมูลข่าวสารต่างๆลงไปตามท้องที่ต่างๆพี่น้องก็รู้สึกเหมือนว่าโอ้ย เงียบแล้วเกินไม่มีใครสู้นะครับแล้วก็จะเอาเป็นว่านะครับถึงเวลาสําคัญที่จะต้องสู้กันมาในพี่น้องก็อาจจะฝ่อไปหมดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะครับก็สรุปว่านะครับเรื่องของถแถลงการเนี่ยนะครับไม่จริงนะครับฟันธงได้เลยไม่จริงแต่ว่าอะไรลึกๆที่นําไปสู่การออกข่าวออกมาอย่างนี้เนี่ยนะครับมันต้องมีที่มาที่ไปนะครับแล้วต้องมีวัตถุประสงค์แฝงอยู่นะครับแต่ใครเป็นคนปลอมขึ้นมา แล้วปลอมลักษณะแบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับอันนี้พี่น้องอาจจะต้องไปนะครับวิเคราะห์ดูนะครับวันนี้เสียยังมีอิทธิพลอยู่หรือไม่นะครับทีมที่เกาะกลุมอํานาจอยู่วันนี้นะครับใครได้เปรียบเสียเปรียบขนาดไหนและเขาคิดจะทําการอย่างไรต่อไปนะครับช,ชินแสนะครับชาวจีนก็บอกว่าไม่น่าจะเกิน 19- 20เดือนนี้นะครับก็เหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว แล้วที่สังเกตเนี่ยการตามจับพี่น้องเสื้อแดงนะครับแกนนําระดับต่างๆที่พอมีศักยภาพที่จะเคลื่อนไหวนั้นทํากันบังนะผิดปกติมากอันนี้เป็นข้อสังเกตนะพี่น้องนะเพราะฉนั้นไม่ว่าจะเป็นการไปนะเห็นว่าไปยึดรถของคนเสื้อแดงนะครับเรียกคนเสื้อแดงไปรายงานตัวนี่แปลว่าเหตุการณ์สาคัญมันกําลังจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่กษัตริย์ภูมิพลอาจจะ นะครับเสียชีวิตไปแล้วหรือไม่แล้วอยู่ในสภาพที่เรียกว่าไม่น่าจะประคองตัวไปได้แล้วหรือไม่จึงได้มีการออกประกาศอย่างนี้เข้ามานะครับเอาละคุณพ่อใกล้จะไปแล้วนี่ยังไงเนี่ยเป็นสิทธิ์ของฉันวันนี้ต้องอย่างนี้นะนะลงพระประมาทพีไทยไว้แล้วหรือเปล่านะครับความจริงมันเป็นอย่างไรนี่ก็นะครับพี่น้องต้องไปคิดกันต่อนะแต่ว่าหลักของเราไม่มีอะไรครับเรื่องของวังเนี่ยนะครับมาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญให้มันสมบูรณ์ซะ ถ้าไม่อยู่ก็อย่าได้มีนะครับเราพูดกันง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าพูดง่ายอย่างนี้ถ้าจะทําให้มันเกิดผลได้ประชาชนไม่กลุ่มอํานาจเป็ดเสร็จเด็ดขาดเราก็ไม่มีทางจะได้อย่างที่เราได้ไอ้ทีเพ้อฝันอยากได้นู่นนั่นนี่นะครับเสรีภาพนะครับหรือว่าสิทธิในการที่จะเป็นเจ้าเป็นเนจ้าของอํานาจใช้อํานาจแล้วนะครับมีตัวแทนไปทําผลประโยชน์ให้กับเราหรือว่าแม้กระทั่งจัดการเรื่องทรัพยากรธรรมชาติหรืออะไรทั้งหมดเนี่ย ให้สวัสดิการสร้างสังคมใหม่เนี่ยถ้าประชาชนไม่สามารถจะยึดอํานาจมาได้แล้วให้ตัวแทนของตัวเองไปทํางานรับใช้นะครับรับใช้ประชาชนไม่ใช่ไปรับใช้วังหรือรับใช้ทหารหรือรับใช้คนมีอํานาจนะครับที่อ้างตัวขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มาจากประชาชนนะครับแล้วก็ไม่ถือว่าเราได้อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เอาเป็นว่านะครับชวนคิดชวนคุยสัพเพเหระนะครับไม่ไม่มากไม่ไม่ถึง15นาทีนะครับก็ ไม่ได้มีนะประเด็นอะไรที่ชัดเจนก็พูดไปพูดมาก็วนไปวนมานะครับเอาเป็นว่าเอาแค่นี้ก่อนกันแล้วกันนะครับขอบคุณพี่น้องที่ส่งมาให้นะครับแล้วก็ถามคำถามมาคิดว่าคงจะตอบได้ในบางส่วนนะครับแล้วก็พี่น้องเอาไปคิดกันต่อกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ